แล้วของของเราเป็นไงฮะปีนี้ก็ดาวยังไงทำงานหรือว่าเที่ยวขอเรียกว่าพักผ่อนเนี่ยไปพักผ่อนไปพักผ่อนใช่ไปไหนไปไปคิดจำไม่ได้ไปเที่ยวครับยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เออยังบอกไม่ได้ครับไปดูในเช็คอินไปแล้วใช่ใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก็ตั้งใจจะไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวผมไปลงรูปในไทยหรือต่างประเทศในไทยหรือต่างประเทศไปต่างประเทศเพราะว่าไปกันหลายคนมากๆเลยแล้วก็นัดกันไปญี่ปุ่นเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับเคลียร์คิวยากไหมกว่าจะแบบว่าตรงการและสามารถไปพร้อมๆกันได้หลายคนก็จริงๆก็ไม่ยากครับเราก็แพลนสักระยะหนึ่งแล้วก็ขอกล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่เขาหยุดพอดีแหละหยุดยาวๆกันพอดีเนาะก็ช่วงนั้นก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวแพลนโมเมนต์เข้ายากเหรอเป็นไงยังไม่ได้แพลนเลยยังไม่ได้แพลนเลยฮะไปก่อนทำไมถึงแบบว่าอยากไปประเทศนี้ทำไมถึงอยากไปเคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วอยากไปอยากไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปหลุดไม่ต้องหลุดเลยไปหลุดอยากไปแค่นั้นเองเดี๋ยวไปหรือว่ามีแผนอะไรหรือว่าทำไมถึงต้องโผล่อะไรขนาดนี้ไม่มีเลยไม่มีเพื่อนอยากไปเยอะมากจะมีเซอร์ไพรส์หรือโมเมนต์อะไรไหมคะมาเซอร์ไพรส์อาจจะแบบเราดูมีความลับกับประเทศนี้ไม่มีเหมือนเราพยายามกลุ่มความลับเลยทุกอย่างงานเปิดตัวเซอร์ไพรส์แน่หน้าผมหน้าสงสัยขนาดนั้นเลยเอาเพื่อนไปงานเซอร์ไพรส์ให้ดูดูนักเล่นไม่มีครับก็ตั้งใจไปเที่ยวเฉยๆนะถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็ได้เห็นเองเนาะใช่นี่ก็เห็นแต่เดี๋ยวนี้พูดว่าเตรียมเซอร์ไพรส์โอ้ยไม่หรอกครับก็นั่นแหละตามนั้นครับก็ถามบ่อยไงเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ต้องเหมือนแบบลดน้ำหนักก่อนไปไหมเพราะปกติแล้วเราตอนนี้ไม่ต้องลดมากผมเพราะว่ามีคิมเบอร์ไลท์อยู่เชิญมาด้วยครับก็จริงๆเขาไม่อนุมัติอยู่แล้วครับผมเขาบอกว่ามันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงบอกเขาบอกว่าจะสั่งเป็นชื่อบอกไหมก็บอกเขาไม่อยากมีชื่อคนตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าพอแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับอยากจะสักเป็นชื่อเขาอะค่ะก็อยากไม่รู้เหมือนกันครับก็ชอบรอยสักหรือเราไปสักให้แล้วก็ค่อยเปิดเผยเซอร์ไพรส์ทีเดียวไหมก็พูดไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังไงพอเทก็มันจะเซอร์ไพรส์ยังไงก็คือสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้สรุปก็เดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตอีกทีนึงแต่ว่าก็มีแผนว่าจะสักตั้งใจว่าจะสักก็เป็นเรื่องอนาคตไม่แน่นอนอนุญาตก็คือได้ไม่อนุญาตก็คือไม่ได้แต่ว่าเราควรเชื่อฟังคุณพอสมควรแน่นอนแน่นอนต้นเลยเรากลัวใช่ไหมกลัวแต่ต้นเลยเรากลัวกลัวไม่กลัวหรอกเราเคารพไปไกลแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์จริงๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนนี้คือไอ้ร้องตัวทำไมร้องก็เห็นแบบทีวีดีด้าอะไรก็ผมก็พูดไปก่อนทำไมถึงกลัวทีมคะทำไมถึงเขาล็อกทีมก็เราก็อยากทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรอยากให้เขาสบายใจทุกอย่างเรื่องครับผมบอกอะไรก็ฟังเป็นเด็กดีอะไรดีครับเดี๋ยวนะไม่ใช่หรอกมันถอดเล่นถอดเที่ยวในต่างเนี่ยเออเหรอไม่รู้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการของคนที่จะเรียกว่าวางแผนคิมเขารู้ไหมว่าเราให้เกียรติเขาว่ามั้ยคิมเขารู้ไหมเราแสดงออกกับเขาแค่ไหนว่าเนี่ยเราให้เกียรติเขานะเขารับเขานะอะไรเงี้ยเรากลัวเขาอะไรจริงเหรอไม่ค่อยพูดหวานกับเขาเลยอ่ะครับเขาบอกว่าเราไม่ค่อยหวานก็ไม่ค่อยหวานจริงก็ยอมรับว่าไม่หวานจริงๆแต่ว่าเราก็แสดงด้วยวิธีอื่นแสดงความรู้สึกดีด้วยวิธีอื่นหวานในรูปแบบของเราหวานในรูปแบบของเราครับแต่ของเราใช่ว่าแบบเวลาเขาไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นว่าแบบรักเราแบบไม่อยากนานแต่พออยู่กับเขาแล้วแบบไม่เห็นแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอ
พูดอะไรอย่างงี้เป็นคำพูดก็เดี๋ยวพอทำแล้วก็แบบอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรจริงป่ะล่ะจริงป่ะเวลาคนที่คบกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำเฮ้ยทำหวานใส่เงี้ยเฮ้ยอะไรอะไรแน่นอนจริงใช่มั้ยฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ลองดูรอดูจังหวะดูว่าเวลาไหนควรหวานควรอะไรเดี๋ยวดูอีกทีโอเครับรู้แล้วครับรู้พอจังหวะอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับไม่มีก็นั่นแหละแล้วแต่โอกาสนะฮะอย่างที่เขาบอกไงว่าแบบหมากก็จังหวะไม่มีสัมผัสก็ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าใส่ผมมันก็เนี่ยมันก็แบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เวลาทำอะไรให้ก็ทำด้วยใจจริงๆด้วยความจริงใจจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูหวานแต่ว่านั่นคือการที่เราแสดงความรู้สึกออกไปแล้วเราเป็นอะไรเพราะเราเขินหรือเปล่าเวลาเราจะมาแทงกับเขามันยังเขินอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้เขินมันยังเขินอยู่ไหมก็อาจจะก็เขินนะทำจริงเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราคบกันแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานนะเวลามีโมเมนต์หวานหรือว่าจะทำอะไรหวานๆดีเราก็เราก็ต้องคิดเยอะหน่อยว่าเดี๋ยวมันจะผิดจังหวะแล้วมันจะเอ๊ะทำอะไรของเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเอ๊ะเราก็น่าจะเอ๊ะนิดนึงแหละแสดงว่าจังหวะหวานนี่ต้องมีจังหวะใช่ไหมครับพิเศษเท่านั้นก็ใช่ใช่ปีใหม่นี้มีภรรยาคิดเหมือนกันเยอะมากอ๋อครับก็ตายเป็นหญิงคนละจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะอัดแล้วก็ลงเลยนะแต่ว่าพออัดลงมาแล้วก็เราก็อยากให้คนเขาเรียกว่าอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างให้คนได้แบบออกจากบ้านมาทำกิจกรรมมาปั่นจักรยานมาเจอเพื่อนบ้านมาทักทายมาได้มาดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักดีแล้วก็ทำให้สานความสัมพันธ์ในหมู่บ้านอันนี้เราคิดของเราเองว่าเราอยากจะแบบมีแบบโมเมนต์แบบนี้อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้ไม่จริงๆเราแค่อยากหยิบจักรยานคันเก่าของเรามาปั่นเท่านั้นเองเราก็เอาไปซ่อมเอาไปเช็ดเอาไปขัดอะไรมาเรียบร้อยเราก็อยากปั่นอยากใช้อยากขัดแต่ก็ไม่ได้ค่อยโฟกัสเรื่องการปั่นจักรยานของเราก็เปลี่ยนเป็นโฟกัสเรื่องการปั่นจักรยานก็ได้แต่เพื่อนก็เข้ามาแซวว่าแต่โอ้แม่ตะพรเขาก็แม่ตะพรคุณแต่งก่อนสิครับผมก็นะเขาก็เข้ามาแซวเฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับแต่อาจจะไม่ได้ไปปฏิเสธอะไรก็ผมไปตอบว่าอะไรครับเอาเอาเหรออ๋อคิดว่าหรือว่าได้แล้วหลายคนคิดว่าปีหน้าเธอดีใจหน้าเลยเอาจริงๆก็คือผมเองก็ยังไม่รู้ครับผมเพื่อมันอย่างที่บอกทุกครั้งเลยถ้ามันถึงเวลามันจะถึงเวลาแล้วผมก็จะบอกเองถ้าปุ๊บปั๊บมาก็ได้แล้วมาปุ๊บปั๊บอะไรเอ่ยปั๊บมาอะไรคือไม่อยากแต่งไงอ๋อใช่ฟิลลิ่งอยากแต่งมากอะไรเงี้ยใช่แต่ตัวหมาแล้วว่าเราก็ถึงวัยน้องที่เราจะบอกว่าเราถึงวัยแล้วถึงวัยโอเคก็มันก็น่าควรนะกำลังพอดีแต่จริงๆแล้วมีฟิลแล้วเนาะฟิลนั้นแบบนั้นบ้างไหมว่าแบบเห็นเป็นครอบครัวเป็นบ้านก็ต้องมีก็ต้องมีแหละครับมีเกินกับครอบครัวน้องบ้างหรือยังครับยังตัวน้องก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็แบบคุยแค่แบบกันเบาๆอะไรโอเคนะคะ